สวัสดีจ้านักเรียนครูชื่อนิระรัตน์อัจฉรพลนะจ๊ะครูรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เมื่อครั้งที่แล้วเราดูวิธีการเพิ่มคำวิธีแรกไปแล้วก็คือการที่ออกเสียงคำคำเดิมเนี่ยซ้ำกันสิ่งที่เราได้เราก็จะได้เป็นคำซ้ำนะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการที่นำคำเนี่ยมาซ้อนกันนะทีนี้สิ่งที่ได้เราก็จะได้คำซ้อนออกมาถามว่าคำซ้อนคืออะไรสรุปง่ายๆคำซ้อนคือชนิดของคำที่เพิ่มขึ้นโดยนำคำมาประกอบกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ละคำเนี่ยอาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันหรือมีความหมายตรงข้ามกันก็ได้ถ้าความหมายใกล้เคียงกันนะจ๊ะเช่นคำว่าเกี่ยวข้องหรือขัดขวางอย่างนี้ถ้าความหมายตรงข้ามกันก็เช่นคำว่าสูงต่ำผู้ใหญ่ผู้น้อยแบบนี้ทีนี้คำซ้อนบางคำเนี่ยอาจมีความหมายไม่ต่างกับความหมายของคำที่ซ้อนกันมากนักแต่บางคำเนี่ยอาจเปลี่ยนความหมายไปบ้างเช่นคัดเลือกหรือคำจุนนักเรียนเห็นไหมคำว่าคัดกับคำว่าเลือกความหมายเดิมกับความหมายที่นำมาซ้อนกันกลายเป็นคำซ้อนว่าคัดเลือกเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะหรือคำว่าคำจุนก็เช่นเดียวกันนะน่าสนใจมากตรงที่ว่าคำซ้อนบางคำเนี่ยคำใดคำหนึ่งอาจมิได้ใช้ทั่วไปแต่ใช้เฉพาะภาษาถิ่นบางถิ่นเช่นคำว่าศาสตร์คำว่าคำว่าผีนักเรียนสังเกตไหมคำเหล่านี้คือคำภาษาถิ่นถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคนโบราณเนี่ยมีวิธีที่จะทำให้คนที่ไม่รู้ภาษาถิ่นนั้นๆเนี่ยเข้าใจความหมายได้โดยนำคำที่เป็นความหมายของคำนั้นแล้วก็ใช้สื่อกันในหลายๆถิ่นเนี่ยมาซ้อนเข้าไปเพื่อแปลความหมายอย่างเช่นเสื้อศาสตร์ทองคำอ้วนผีนักเรียนเห็นไหมถึงนักเรียนจะไม่รู้ว่าศาสตร์แปลว่าอะไรแต่พอพูดเป็นคำซ้อนว่าเสื้อศาสตร์นักเรียนก็พอจะเดาได้ว่าอ๋อศาสตร์ก็คือเสือนั่นแหละนะจ๊ะหรือทองคำเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรพอนำคำว่าทองมาซ้อนกลายเป็นทองคำเราก็จะเข้าใจว่าออกคำในที่นี้คือแปลว่าทองนะหรือผีถ้านักเรียนแปลไม่ได้เรามีคำซ้อนว่าอ้วนผีแล้วอ้วนก็คือผีก็คืออ้วนนั่นแหละนะหรือบางคำเป็นคำที่มาจากภาษาอื่นเลยซึ่งมีความหมายเดียวกันหรือทำนองเดียวกันกับอีกคำหนึ่งนะจ๊ะเราก็นำคำในภาษาไทยเนี่ยมาซ้อนเข้าไปเพื่อแปลยกตัวอย่างเช่นโจรผู้ร้ายตรวจสอบหรือว่าแบกฟ้องเห็นไหมเกิดนักเรียนไม่รู้จักว่าโจรเนี่ยแปลว่าอะไรเราก็ผูกเป็นคำซ้อนขึ้นมาเป็นโจรผู้ร้ายโจระเป็นคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตก็คือผู้ร้ายนั่นแหละนะหรือคำว่าตรวจเกิดนักเรียนไม่รู้จักว่าตรวจมันแปลว่าอะไรนักเรียนก็มาดูอ๋อเรามีคำซ้อนว่าตรวจสอบตรวจก็แปลว่าสอบนั่นเองนะจ๊ะตรวจตรงนี้เป็นคำยืมภาษาเขมรนะหรือแบบฟอร์มแบบนักเรียนรู้จักไอ้ฟอร์มนี่ไม่แน่ใจจะแปลว่าอะไรพอเราผูกเป็นคำซ้อนว่าแบบฟอร์มก็ชัดเจนว่าฟอร์มในที่นี้ก็แปลว่าแบบนั่นแหละฟอร์มเป็นคำยืมภาษาอังกฤษนักเรียนเห็นไหมทีนี้หลายคนก็อาจจะยังถามต่อไปว่าคำซ้อนน่ะมันมีประโยชน์แค่นี้จริงๆหรือนะถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะเราจะพบว่าการนำคำมาซ้อนกันจนเกิดเป็นคำซ้อนเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะเช่นถ้านักเรียนสร้างเป็นคำซ้อนได้เนี่ยมันจะทำให้คำนั้นน่ะมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะคำในภาษาไทยที่เป็นคำพ้องเสียงนักเรียนสังเกตไหมครูยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ๆครูบอกว่าวันนี้ครูจะสอบเขียนไทยหรือเขียนตามคำบอกแล้วเกิดครูบอกว่าคำที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนคำว่าข้านักเรียนจะเขียนถูกไหมนักเรียนเดาใจครูได้ไหมว่าครูต้องการหมายถึงข้าไหนนักเรียนรู้ใช่ไหมว่าคำว่าข้าในภาษาไทยเนี่ยเขียนได้ตั้ง3รูปก็คือขอไข่
สระอาไม้โทคอควายสระอาไม้เอกและคอระฆังสระอาไม้เอกเห็นไหมถ้าอยู่ๆครูบอกนักเรียนว่าอ่ะเขียนไทยคำที่หนึ่งคำว่าข้า5คะแนนสมมติครูบอกแบบนี้เลยแล้วคนที่เขียนไม่ถูกอ่ะจะทำอย่างไรจะเดาใจครูได้ถูกกี่คนแต่วิธีแก้ที่ง่ายวิธีหนึ่งก็คือการนำคำมาซ้อนให้กลายเป็นคำซ้อนเช่นถ้าครูต้องการให้นักเรียนเขียนคำว่าข้าที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ครูก็นำคำว่าธาตุมาซ้อนก็เกิดเป็นคำซ้อนว่าข้าธาตุนักเรียนก็จะเข้าใจว่าอ๋อต้องเขียนข้าคำนี้ด้วยขอไข่สระอาและไม้โทนะหรือถ้าครูต้องการให้นักเรียนเขียนคำว่าข้าที่หมายความถึงการปลิดชีวิตครูก็นำคำว่าฝันเข้ามาสอนกลายเป็นข้าฝันนักเรียนก็จะเข้าใจว่าอ๋อต้องใช้คอระฆังสระอาไม้เอกหรือคำว่าข้าคำสุดท้ายมันคือสิ่งที่มีประโยชน์ครูก็นำคำว่าคุณเข้ามากลายเป็นคำว่าคุณค่านักเรียนก็รู้ทันทีว่าอ๋อต้องใช้คอควายสระอาและไม้เอกอย่างเงี้ยเห็นไหมประโยชน์อย่างแรกเลยก็คือทำให้คำเนี่ยมีความหมายชัดเจนขึ้นเราจะแยกคำพ้องเสียงได้อย่างง่ายขึ้นนะจ๊ะหรือประโยชน์อีกสักเรื่องหนึ่งของคำซ้อนคืออะไรคำซ้อนทำให้คำนั้นเนี่ยมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นครูยกตัวอย่างเช่นคำว่าขัดคำว่าขัดเนี่ยหมายถึงว่าทำให้กิจใดกิจหนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จแต่ในภาษาไทยเนี่ยมีหลายขัดมากเลยอ่ะถ้าเราทำเป็นคำซ้อนความหมายก็จะเฉพาะเจาะจงขึ้นเช่นขัดข้องขัดขวางขัดขืนเห็นไหมเราจะเลือกใช้คำได้ถูกต้องตามบริบทเลยเช่นถ้าครูบอกว่าแหมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กำลังทำงานอยู่ดีๆอยู่ๆก็ขัดขึ้นมาเลยนะนักเรียนก็รู้เลยถูกไหมว่าเราต้องใช้คำว่าขัดข้องแบบเนี้ยไม่ใช่ขัดขืนใช่ไหมคอมพิวเตอร์จะขัดขืนเราไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะและก็คือประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คืออย่างเรื่องนี้เลยที่ขึ้นอยู่ก็คือคำซ้อนเนี่ยช่วยแปลความหมายของคำภาษาถิ่นได้หรือคำยืมภาษาต่างประเทศได้อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นคำซ้อนเนี่ยมีประโยชน์นะจ๊ะเวลาใช้เนี่ยถ้าเราลองสังเกตเราจะได้อะไรเยอะเลยนะข้อสังเกตเกี่ยวกับคำซ้อนมีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างประการที่1คำซ้อนในภาษาไทยจำนวนไม่น้อยประกอบด้วยคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเดียวกันเช่นเกลี้ยงเกลาก็เป็นเสียงเกลอะเห็นมั้ยขยับขยื่นก็เป็นเสียงเพื่อนะแจ่มแจ้งก็เป็นเสียงเจอซาบซึ้งเป็นเสียงเซดอกดวงเป็นเสียงเดหนักแน่นเป็นเสียงเนอะนักเรียนดูคำว่าหนักแน่นนักเรียนอย่าสับสนเรื่องอักษรนามนะคือนักเรียนอย่างงว่าเอ๊ะหนักกับแน่นทำไมเป็นเสียงเพียงชนะเสียงเดียวกันเพราะว่าหนักมีหอหีบแต่ว่าแน่นไม่มีหอหีบเราดูที่เสียงเราไม่ได้ดูที่รูปหนักหอนำนอยังไงก็ออกเสียงเนอะอยู่ดีนะเพราะพริ้งก็คือเสียงเพรอะยุแย่ก็คือเสียงเยอะเห็นไหมมีอักษรนำคำว่าแย่แต่ก็ยังเป็นเสียงเยอะอยู่ดีหรือคำว่าเฮฮาก็คือเสียงเฮเป็นต้นนะมีคำซ้อนจำนวนไม่น้อยที่เสียงพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันนะจ๊ะคำพยางค์เดียวหรือคำสองพยางค์เนี่ยซ้อนกันได้นะกลายเป็นคำซ้อนสี่พยางค์เช่นกระเซาเย้าแย่เห็นไหมกระเซาก็เป็นคำสองพยางค์เย้าแย่ก็เป็นคำสองพยางค์แม่น้ำลำคลองสนุกสนานเห็นไหมก็คือหนูจะเอาคำพยางค์เดียวหรือคำสองพยางค์มาซ้อนกันให้กลายเป็นคำสี่พยางค์สี่จังหวะก็ได้ไม่มีปัญหาเลยส่วนคำซ้อนบางคำเกินกว่าสี่พยางค์ก็มีและครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยได้ยินมาแล้วเช่นเสือสิงกระทิงแรดเห็นไหมมีตั้งห้าพยางค์เนี่ยเลอเลิศประเสริฐสีอดตาหลับขับตานอนนี่มีตั้ง6เห็นไหมอดตาหลับขับตานอนเนี่ยเราน่าจะคุ้น
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราใกล้จะสอบใช่ไหมหลายคนก็ต้องอุ้ยมุมานะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆว่าคำซ้อนเนี่ยอาจจะมี4พยางค์ก็ได้หรือมีมากกว่า4พยางค์ก็ได้โดยที่นำคำพยางค์เดียวหรือคำสองพยางค์เนี่ยมาซ้อนกันนะบางกรณีนักเรียนอาจจะนำคำพยางค์เดียวกับคำสองพยางค์มาซ้อนกันก็ได้แต่ถ้านักเรียนทำแบบนั้นเรามักจะเติมพยางค์อีก1พยางค์เพื่อให้กลายเป็นคำซ้อน4พยางค์ทันไหมบางกรณีถ้านักเรียนนำคำพยางค์เดียวกับคำสองพยางค์คือพอมารวมกันมันจะเป็น3พยางค์ถูกไหมเรารู้สึกว่าจังหวะมันไม่เพราะเราก็จะเติมพยางค์อีกพยางค์หนึ่งเข้าไปทำให้คำซ้อนคำนี้กลายเป็นคำซ้อน4พยางค์เช่นเรามีคำว่าขโมยกับคำว่าโจรถ้าเรานำมารวมกันเป็นขโมยโจรความหมายอาจจะงงๆได้ว่าเอ๊ะเราไปขโมยอะไรของโจรหรือเปล่าแล้วเสียงจังหวะก็ไม่ไพเราะเราก็เติมเสียงขัดเข้าไปกลายเป็นขโมยขโจรเห็นไหมเพราะกว่ารื่นหูกว่าเรามีคำว่าสงบมีคำว่าเงียบมาซ้อนเป็นสงบเงียบได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันได้4จังหวะหรือ4พยางค์เนี่ยมันจะรื่นหูกว่าเราก็เติมคำว่างบเข้าไปกลายเป็นสงบงบเงียบหรือเรามีคำว่าส้มเรามีคำว่าลูกไม้เราเอามารวมเป็นส้มลูกไม้ก็ได้แต่ว่ามันไม่เพราะเห็นไหมเราก็นำคำว่าสุขมาเติมอีกคำหนึ่งก็กลายเป็นคำ4จังหวะ4พยางค์เป็นส้มสุขลูกไม้แบบนี้เป็นต้นนะคำซ้อน4พยางค์อาจมีสัมผัสสระก็ได้เช่นคำว่าถนนหนทางเป็นต้นนะจ๊ะหรือนักเรียนอาจจะซ้ำพยางค์ที่1กับ3กลายเป็นคำซ้อน4จังหวะ4พยางค์ก็ได้เช่นห้องน้ำห้องท่าเห็นไหมคำซ้อนคำเดิมคือคำว่าน้ำท่าหนูก็นำคำคำเดียวกันมาใช้ซ้ำในพยางค์ที่1กับพยางค์ที่3เพื่อสร้างให้เป็นคำซ้อน4จังหวะในกรณีนี้นำคำว่าห้องเข้ามาแล้วก็ซ้ำในพยางค์ที่1กับ3ก็เลยกลายเป็นคำว่าห้องน้ำห้องท่านะหรือไม่งั้นนักเรียนอาจจะซ้ำพยางค์ที่2กับพยางค์ที่4ก็ได้ก็จะกลายเป็นคำซ้อน4จังหวะอยู่ดีก็กลายเป็นกินดีอยู่ดีก็คือคำซ้อนเดิมเนี่ยคือคำว่ากินอยู่เห็นไหมแล้วนักเรียนก็นำคำว่าดีเนี่ยมาซ้ำเข้าไปในพยางค์ที่2กับ4ก็กลายเป็นกินดีอยู่ดีนักเรียนข้อนี้ข้อสังเกตข้อนี้น่าสนใจมากเพราะว่าบางครั้งเวลาที่นักเรียนเจอคำบางคำแล้วนักเรียนไม่แน่ใจว่าไอ้คำนี้เป็นคำซ้อนหรือเปล่านักเรียนสามารถใช้วิธีนี้ทดสอบได้ครูยกตัวอย่างเช่นอย่างคำว่าน้ำท่าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจว่าคำว่าน้ำท่าเนี่ยเป็นคำซ้อนหรือเปล่าเพราะนักเรียนไม่แน่ใจว่าคำว่าท่ามีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนก็ลองใช้วิธีนี้ดูถ้าทำได้แปลว่าคำนั้นเป็นคำซ้อนเช่นนักเรียนอาจจะไม่เลือกคำว่าห้องมาแบบตัวอย่างนักเรียนอาจจะเลือกคำว่าอาบแล้วก็น่าจะเคยได้ยินผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะเคยพูดว่าเอ้าป่านนี้แล้วทำไมหนูยังไม่ไปอาบน้ำอาบท่าล่ะลูกแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะคำว่าท่าเนี่ยความหมายดั้งเดิมเลยแปลว่าน้ำนะเพราะฉะนั้นน้ำท่าอย่างไรก็เป็นคำซ้อนอย่างนี้หรือถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าอย่างเช่นคำว่ารั้งรอเอ๊ะรั้งรอเป็นคำซ้อนหรือเปล่าหนูก็ลองทำให้เป็นคำซ้อน4จังหวะแบบนี้เช่นทำไมยังไม่รีบไปมัวรั้งมัวรออะไรอยู่เห็นไหมครูเลือกคำว่ามัวเนี่ยเข้ามาซ้ำในจังหวะที่1กับ3อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรั้งรอเป็นคำซ้อนชักช้าก็เป็นคำซ้อนเช่นเดียวกัน9โมงแล้วรออะไรจะชักจะช้าไปถึงไหนเห็นไหมเติมคำว่าจักเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นข้อสังเกตวิธีนี้น่าสนใจทีเดียวนะนักเรียนเชื่อไหมว่ามีคำซ้อนจำนวนไม่น้อยอ่ะที่เป็นศัพท์บัญญัติคือเราบัญญัติขึ้นเพื่อเทียบกับศัพท์ต่างประเทศทั้งที่เป็นศัพท์ด้านวิชาการแล้วก็ศัพท์ที่ใช้ในกิจการอื่นๆบางคำเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจำวันจนคิดว่าเป็นคำภาษาไทยที่คนไทยคิดขึ้นเองด้วยซ้ำถูกไหม
แต่จริงๆไม่ใช่นะจ๊ะหลายคำเหล่านั้นเนี่ยเป็นคำที่มาจากคำยืมภาษาต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นคำว่าผูกพันเห็นไหมเราใช้บ่อยมากเราต้องรักกันเราต้องผูกพันกันแต่เราเคยรู้ไหมว่าคำว่าผูกพันเนี่ยเป็นศัพท์บัญญัติที่เราใช้บัญญัติเทียบกับคำว่า obligate ในภาษาอังกฤษเห็นไหมเราเลือกใช้คำว่าผูกกับคำว่าพันนำมาซ้อนกันกลายเป็นคำว่าผูกพันคำว่าผูกพันนักเรียนระวังให้ดีคำว่าพันเขียนอย่างนี้เลยเป็นกริยาธรรมดาเป็นเหมือนกับหนูบอกว่าหนูเอาเชือกมาพันอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนั้นเลยสะกดแบบนี้เลยเพราะมันเป็นคำซ้อนกับคำว่าผูกนะจ๊ะสะกดให้ถูกหรือคำว่าหักเหนักเรียนน่าจะคุ้นชินในวิชาวิทยาศาสตร์นะคำว่าหักเหเนี่ยใช้บ่อยเลยคำนี้ก็เป็นศัพท์บัญญัติที่เราผูกขึ้นมาเทียบกับคำภาษาอังกฤษว่า reflect นะหรือคำว่าต้านทานโอ้โหถ้าเจอคนที่บอกรับเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็ต้านทานไม่ไหวสุดท้ายเราก็รับเขาอย่างเงี้ยคำว่าต้านทานเนี่ยก็เป็นคำที่เราบัญญัติขึ้นมาเทียบกับภาษาอังกฤษว่า resist เหมือนกันเห็นไหมยังมีอีกหลายคำเลยนะที่ครูบอกไปแล้วว่าเราอาจจะนึกว่าเฮ้ยคำพวกเนี้ยเป็นคำภาษาไทยที่คนไทยคิดขึ้นมาเองแต่จริงๆแล้วเป็นศัพท์ที่เราบัญญัติขึ้นเพื่อเทียบกับภาษาต่างประเทศเห็นไหมถ้าเราไม่มีคำซ้อนเราอาจจะต้องคิดหนักว่าคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้เราจะใช้คำไหนในภาษาไทยเนี่ยมาแทนดีแต่พอเรามีวิธีการซ้อนคำปุ๊บเราก็ได้คำใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเขียนภาษาอังกฤษกำกับแบบนี้แต่สื่อสารด้วยภาษาไทยที่ทำให้คนไทยที่ไม่รู้คำภาษาอังกฤษเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจนะจ๊ะการซ้อนคำนอกจากจะทำให้เรามีคำเพิ่มขึ้นในภาษาแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์นะสำหรับแปลความหมายของคำด้วยอันนี้ก็พูดไปแล้วนะจ๊ะแต่ก็มาสรุปในข้อสังเกตอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคำว่าข่มเหงหลายคนคิดว่าน่าจะแปลไม่ได้ไหมถ้าไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาถิ่นนั้นๆคำว่าเหงเป็นคำภาษาถิ่นใต้หมายถึงข่มหรือหมายถึงทับเพราะฉะนั้นข่มเหงเป็นคำซ้อนหรือคำว่าในตาหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าไอ้ในตาเนี่ยในเนี่ยแปลว่าอะไรแต่พอมีคำว่าตามาซ้อนปุ๊บก็ตอบได้เลยว่าในตาเป็นคำซ้อนและในแปลว่าตานั่นแหละไนยนะหรือในที่นี้เป็นคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตนะจ๊ะเห็นไหมคำซ้อนเนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยนะคำซ้อนบางคำนักเรียนถ้าหนูเปลี่ยนตำแหน่งของคำความหมายเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็มีที่ใช้ต่างกันเพราะฉะนั้นระวังให้ดีว่าแม้ว่ามันเป็นคำซ้อนเหมือนกันแต่หลายครั้งถ้าหนูเผลอสลับตำแหน่งของมันความหมายเปลี่ยนไปเลยเช่นแหลกเหลวกับเหลวแหลกฟังเผินๆหนูว่ามันเหมือนกันเนาะแต่ถ้าหนูดูดีๆความหมายไม่เหมือนกันนะใช้คนละบริบทคนละสถานการณ์เลยเช่นคำว่าแหลกเหลวแปลว่าอะไรแหลกเหลวก็คือละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเช่นหนูทำโทรศัพท์หล่นรถยนต์วิ่งมาทับโทรศัพท์แตกแหลกเหลวเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่เหลวแหลกเนี่ยแปลว่าไม่ดีแล้วก็ใช้กับพฤติกรรมเช่นนักเรียนอย่าดื่มเหล้าอย่าสูบบุหรี่อย่าเล่นการพนันเพราะพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้เราเป็นคนเหลวแหลกแบบนี้เป็นต้นหรือคำว่าแน่นหนากับหนาแน่นแน่นหนามันแปลว่ามั่นคงมันแปลว่าแข็งแรงใช้กับสิ่งก่อสร้างก็ได้หรือใช้กับการระวังป้องกันก็ได้เช่นโอ้อาคารแห่งนี้สร้างอย่างแน่นหนามากหรือโรงเรียนเราเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราพูดว่าหนาแน่นหนาแน่นมันหมายถึงว่ามีจำนวนมากๆในพื้นที่จำกัดเช่นโอ้เวลามีศิลปินต่างประเทศมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นจัดที่ใดสถานที่นั้นคนจะหนาแน่นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมความหมายต่างกันใช้คนละบริบทนะจ๊ะหรือเหยียดยาวกับยาวเหยียด
คิดว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะเหยียดยาวบ่อยเนาะเหยียดยาวก็คือยังไงลักษณะที่เรายืดตัวในท่านอนใช้กับคนก็ได้นะใช้กับสัตว์ก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้ายาวเหยียดหมายถึงยาวมากเช่นอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้พอมีศิลปินต่างประเทศจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศเราเนี่ยโอ้บรรดาแฟนคลับก็ไปต่อแถวซื้อบัตรคิวเนี่ยยาวเหยียดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นย้ำนะว่าคำซ้อนหลายๆคำอย่าเผลอสลับตำแหน่งเพราะความหมายมันจะเปลี่ยนไปแต่ก็มีคำซ้อนอีกจำนวนไม่น้อยนะที่สามารถสลับตำแหน่งได้เพราะว่าเมื่อสลับไปแล้วความหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงเช่นเกี่ยวข้องหนูจะใช้ว่าข้องเกี่ยวความหมายก็ยังเหมือนเดิมแจกจ่ายหนูจะใช้ว่าจ่ายแจกความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือขมขื่นหนูจะใช้ว่าขื่นขมก็ได้นะแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากมีอารมณ์นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆบางครั้งสามารถใช้สลับตำแหน่งได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้นะระวังให้ดีก่อนจากการมีกิจกรรมเล็กๆไม่ยากอีกแล้วนะนักเรียนลองทำดูนะจ๊ะก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างคำสอนเมื่อกี้พูดไปตั้งเยอะตั้งแยะอย่าใช้ซ้ำกับครูนะที่ประกอบด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันและคำที่มีความหมายตรงข้ามกันอย่างละ5คำก็รวมเป็น10คำนะจ๊ะและบอกความหมายของคำที่นำมาซ้อนกันกับความหมายของคำซ้อนนั้นๆพร้อมทั้งนำคำซ้อนแต่ละคำเนี่ยไปแต่งประโยคให้ถูกต้องตามความหมายด้วยเราได้เรียนรู้เรื่องของการเพิ่มคำไป2เรื่องแล้วเนาะคำซ้ำแล้วก็คำซ้อนนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาดูการนำคำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นคำผสมเราจะมาเรียนรู้กันว่าคำผสมเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้สวัสดีจ้ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน